สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกม Devil May Cry นะครับแล้วก็คลิปในวันนี้จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับตัวละครเวอร์จิลนักสืบตำนานนะครับที่เอามาเทียบกับเวอร์จิลผู้ข้ามมิตินะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่าคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเล่นด่านสังเวียนเงามายานะครับอันนั้นคือเป็นคลิปที่ผมปล่อยไก่ตัวใหญ่เลยนะครับผมเนี่ยไม่ได้เล่นสังเวียนเงามายามาประมาณ2อาทิตย์นะครับคือลืมเล่นนะครับมันก็เลยโดนลดแรงไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ในคลิปนะครับที่บอกผมว่าแรงที่ผมอยู่อ่ะมันเป็น HOH นะครับไม่ใช่ HAH นั่นเองนะครับอันนี้คือปล่อยไก่ตัวใหญ่เลยนะครับนี่นะฮะจริงด้วยนะครับระดับเป็น HOH นะครับผมลืมพอเราลืมเล่นปุ๊บเนี่ยแรงมันก็จะโดนลดไปนะครับตอนนี้ผมก็เล่นแล้วเดี๋ยวแรงก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็คือ HAH นั่นเองนะครับอันนี้คือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าปล่อยไก่จริงๆนะครับแล้วก็รายละเอียดในคลิปนี้นะครับผมเนี่ยได้รับหลังไมค์มาค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับคำถามระหว่างเวอร์จิลผู้ข้ามมิติกับตัวเวอร์จิลนักสืบตำนานเนี่ยใครแรงกว่ากันนะครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่ถามบ่อยสุดนะครับก็จะเป็นถ้าเกิด ID ของเราเนี่ยไม่มีตัวดาเมจกายภาพเราจะกดตัวผู้ข้ามมิติหรือจะกดนักสืบตำนานดีนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้อวยเลยนะครับว่าเราจะอยากเล่นตัวมิติหรือว่าอยากเล่นตัวนักสืบตำนานนะครับคือเป็นคนที่อยากได้ความคุ้มค่าในการกดตู้มากที่สุดเนื่องจากว่าเป็นสายฟรีนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดจะตอบแค่คนเดียวเนี่ยมันก็น่าจะต้องตอบหลายครั้งนะครับก็เลยทำเป็นคลิปนี้ดีกว่านะครับก็เวลาใครถามก็จะได้เอาคลิปนี้ให้ดูแล้วก็จะได้แบบได้คำตอบเป็นวงกว้างมากกว่านะครับสำหรับคลิปนี้มีแค่หัวข้อที่ผมคิดในหัวนะครับจากที่ผมอ่านคอมเมนต์มานะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีจดลิสต์ที่จะพูดเรื่องที่จะพูดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครกันก่อนผมขอใช้เป็นตัวสมุดภาพนะครับเพราะว่าสมุดภาพเนี่ยเลเวลมันจะเป็นตัวละครเลเวล1คือทุกอย่างเป็น1หมดเลยนะครับเป็นตัวเริ่มต้นหมดเลยนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยเวลาเปรียบเทียบจะเห็นภาพง่ายกว่านะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเวอร์จิลผู้ข้ามมิติก่อนนะครับแล้วก็จิ้มที่สกิลนะฮะสำหรับตัวเวอร์จิลผู้ข้ามมิติสกิลหากินก็จะมีเฉือนมิตินะครับกับเฉือนมิติพิฆาต2สกิลนี้นะครับสกิลสไตล์ดาบไปอยู่น่าจะเป็นสกิลสังหารอันนี้เป็นอันหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็เฉือนมิติพิฆาตมันอยู่ไหนวะอ่ะโอเคนี่ครับเจอแล้วโจมตีย่อยเฉือนมิติเรามาเริ่มดูที่สกิลแรกกันก่อนนะครับสำหรับตัวสกิลแรกเนี่ยเฉือนมิติถ้าเกิดเรากดเฉือนมิติติดต่อกันครบ4ครั้งนะครับดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นตามที่เรากดครบนะครับถ้าเกิดเรากดแค่1ครั้ง2ครั้งแล้วเราหลุดแล้วมากดใหม่1 2เงี้ยดาเมจมันก็จะอยู่ที่267.9% ตามคลิปเลยนะครับก็ตัวเกมมันก็จะบอกอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดเรากดเฉือนมิติต่อเนื่องเราก็จะได้ 267.9% ต่อไปก็จะเป็นร่างแยกเนี่ยจะเฉือนมิติเพิ่มขึ้นอีก 201% แล้วก็สุดท้ายจะได้ 362.7% นะครับอันนี้สำหรับท่าเฉือนมิตินะครับทีนี้พอเรากดเฉือนมิติเสร็จแล้วเนี่ยคอมโบต่อไปของผู้ข้ามมิติแน่นอนว่าเราก็จะกดอันตินะครับก็คือท่าเฉือนมิตินั่นเองนะครับสกิลสังหารสิอันนี้นะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวสกิลสังหารเนี่ยมันจะทำดาเมจทั้งหมด 1,212.2% นะครับอันนี้คือตัวเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดเราอัพเลเวล80อัพสกิลจนครบตันอะไรพวกนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ผมอยากจะให้เห็นในส่วนของตัวเริ่มต้นว่าค่าเริ่มต้นเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนนะครับก็เลยก็ใช้โหมดนี้แทนนะครับอันนี้คือในส่วนของผู้ข้ามมิตินะครับก็สกิลปกติ260ตีไปได้กลมๆนะฮะ260ถึง 360% นะครับแล้วก็สกิลสังหาร
อยู่ที่ 1,212% นะครับทีนี้เรากลับมาดูที่นักสืบตำนานสำหรับนักสืบตำนานนะครับมีสกิลเดียวเลยนะครับที่เป็นสกิลหากินนะครับก็คือสกิลหมุนนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลอันติของนักสืบตำนานเนี่ยจะเป็นการเรียกร่างแยกออกมาโจมตีนะครับไม่ใช่โจมตีย่อยสกิลสไตล์โอเคอันนี้นะครับสำหรับสกิลสไตล์เห็นไหมครับว่าแค่เริ่มมาเนี่ยก็ 596.6% แล้วนะครับถ้าเราตีเป็นเลขกลมๆก็คือ 600% มากกว่าตัวผู้ข้ามมิติเนี่ยเกือบครึ่งเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่เราเก็บสแต็กจนครบแล้วสกิลฟันอันนี้จะเปลี่ยนเป็นท่าแทงชื่อท่าว่าการแทงลึกนะครับก็คือท่าหมุนเห็นไหมครับว่าท่านี้นี่คือตัวเริ่มต้นนะครับแต่ว่าดาเมจความเสียหายเนี่ยอยู่ที่ 4,695.6% นะครับก็ตีไปได้กลมๆก็คือ 4,700 นะครับแล้วท่านี้เนี่ยหมุนโจมตีมอนเตอร์หลายครั้งผมก็ไม่ได้นับคิดว่ากี่ครั้งนะครับแต่ผมว่าน่าจะเกิน10อ่ะน่าจะอยู่ประมาณสัก10ครั้งนะครับแล้วคิดดูว่า10ครั้งกับดาเมจ 4,695 อันนี้ยังไม่รวมโจมตีแล้วติดคริติคอลด้วยนะครับแล้วไปคูณกับคริติคอลดาเมจอีกมันก็จะมากไปกว่าเดิมอีกนะครับอันนี้แค่ตัวธรรมดานะฮะยังไม่ได้อัพอะไรเลยแล้วก็เรามาดูสกิลสังหารกันแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยยังไงก็ต้องใช้ท่าสกิลสังหารนะครับเพื่อที่จะมาช่วยบูสต์ดาเมจให้ตัวของเขาเองนะครับเพราะว่าไอ้ตัวท่าหมุนเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขตรงที่ว่าเราต้องเก็บสแต็กให้ครบตามจำนวนก่อนนะครับทีนี้ไอ้เจ้าตัวร่างเงาเนี่ยถ้าเกิดเราอัพแรงจนถึง SS บวกนะครับดาเมจของตัวร่างแยกเงาเนี่ยจะมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 100% นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นร่างแยกเงาที่ทำดาเมจได้เท่ากับตัวละครตัวหนึ่งจริงๆเลยนะครับแล้วตัวร่างแยกเงาเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ออฟฟื้นฟูมานาที่มันค่อนข้างเยอะแล้วก็ดาบประจำตัวเนี่ย2ดาว3ดาวก็จะทำให้ร่างแยกเงาเนี่ยแทบจะอยู่ตลอดทั้งเกมเลยนะครับเพราะมานามันไม่ลดนะครับพอตัวเวอร์จิลนักสืบตำนานเนี่ยมันโจมตีมอนเตอร์ตัวมานามันก็จะเด้งขึ้นตลอดมันจะไม่ลดเลยนะครับมันจะต่างกันกับเวอร์จิลผู้ข้ามมิติตรงที่ว่าตัวผู้ข้ามมิติเนี่ยถ้าเกิดเราตัวฟื้นฟูมานามีไม่เยอะนะครับมีน้อยมากหรือว่าแทบจะไม่มีเลยเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะใช้ท่าเฉื่อยมิติครบ4ครั้งเนี่ยไอตัวเกจมานาที่เราจะใช้ท่าอันติต่อไปเนี่ยมันจะไม่เต็มนะครับหลังจากที่ใช้สกิลเฉื่อยมิติแล้วเรายังต้องโจมตีปกติอีกประมาณ1ชุดหรือ2ชุดเกจมานามันถึงจะเต็มเพื่อที่จะให้เราเนี่ยใช้กดสกิลเฉื่อยมิติได้นะครับนั่นทำให้ความต่อเนื่องของการใช้สกิลเนี่ยตัวเวอร์จิลนักสืบตำนานเนี่ยภาษีมันดีกว่าตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าพอเรากดสกิลฟันปุ๊บแล้วเรากดยกเลิกด้วยการเดสออกเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถเก็บสแต็กได้ไวนะครับจากที่ผมลองเล่นก็คือกดฟันแล้วกดเดสนะครับเพื่อที่จะสะสมตัวสแต็กเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน 4-5 วินาทีนะครับสแต็กก็เต็มแล้วนะครับเราสามารถกดสกิลหมุนต่อเนื่องได้เรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเปรียบเทียบของตัวเวอร์จิลนักสืบตำนานที่เป็นดาเมจในสายกายภาพใหม่นะครับสำหรับตัวเวอร์จิลทั้ง2ตัวนะครับทั้งนักสืบตำนานและผู้ข้ามมิติเนี่ยสามารถใช้ในทีมเดียวกันได้นะครับไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเรามีผู้ข้ามมิติอยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นที่ว่าเราจะข้ามตัวนักสืบตำนานนะครับเราสามารถเอานักสืบตำนานมาเล่นคอมโบกันได้ก็จะมีนักสืบตำนาน1นะครับแล้วก็มีผู้ข้ามมิติส่วนตัวสุดท้ายอาจจะเป็นดันเต้ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดอยากได้ซับดาเมจก็จะเป็นตัวเงามืดเดี๋ยวมาล่าตัวนี้นะที่ซับน่าจะใช่ถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่ะเนี่ยเพิ่มดาเมจกายภาพกับท่าสายฟ้านะครับแต่จริงๆแล้วจากที่ผมดูแล้วเนี่ย เราสามารถเลือกใช้ได้2ตัวเลยนะครับถ้าเราต้องการบัฟทีมเพิ่มขึ้นไปอีก
ก็ใช้วีเสือดำแต่ถ้าเกิดเราไม่มีวีเสือดำเราใช้ดันเต้เริ่มต้นได้เลยนะครับเพราะว่ายังไงดันเต้เริ่มต้นเนี่ยมันก็สามารถกดท่าแทงแล้วก็กด QTE ได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับทั้งตัวนักสืบตำนานแล้วก็ผู้ข้ามมิติเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิด ID ของเพื่อนๆไม่มีทั้งผู้ข้ามมิติแล้วก็ไม่มีนักสืบตำนานนะครับผมแนะนำให้กดตัวนักสืบตำนานก่อนเพราะว่านักสืบตำนานเนี่ยยังไงภาษีดีกว่าในหลายๆด้านเลยนะครับแล้วก็เล่นง่ายกว่าด้วยแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญเลยคือตัวนักสืบตำนานเนี่ยตัวเกมอ่ะแนะนำให้เรากดแค่ S บวกนะครับนั่นหมายความว่าเรากดตัวละครที่เรามาใช้แล้ว1ตัวแล้วเรากดตัวละครเพื่ออัพแรงค์อีก1ตัวแค่นั้นเองนะครับเราก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับS อันนี้ BAS นะฮะแล้วก็อันนี้ S บวก S บวกเนี่ยมันจะทำให้ตัวสแต็กเนี่ยมันเพิ่มไวขึ้นนะครับตรงนี้นะฮะตัวเกมก็เลยแนะนำให้เป็นอย่างน้อยคือ S บวกนะครับก็ไม่เหมือนกับวัวจิ๋วผู้ข้ามมิติตัวผู้ข้ามมิติเนี่ยบังคับเลยว่าจะต้องเป็น 2S นะครับถึงจะเก่งแบบเห็นได้ชัดนะครับมันจะเก่งกว่า S เดียวกับ S บวกแบบก้าวกระโดดเลยนะครับสำหรับบัวจิ๋วผู้ข้ามมิติแต่ว่าตัวนักสืบตำนานก็แค่ S บวกก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับก็ไปใส่พวกลูนพวกการ์ดเวทอะไรพวกนี้เพิ่มไปเสริมไปนะครับสรุปนะครับง่ายๆว่าถ้าเกิดเรามีเอาแบบคนไม่มีก่อนแล้วกันนะครับถ้าเราไม่มีตัวเวอร์จิลผู้ข้ามมิติไม่มีนักสืบตำนานผมแนะนำให้กดนักสืบตำนานก่อนนะครับถ้าเกิดใครมีผู้ข้ามมิติแล้วนะครับแล้วตัวผู้ข้ามมิติเนี่ยอยู่ที่ระดับ 2S ผมก็ยังแนะนำให้กดตัวนี้ไปคอมโบคู่กันอยู่ดีนะครับมันจะเสริมสร้างทีมดาเมจกายภาพได้นะครับแน่นอนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องถ้าเกิดว่าเราลงหอนะครับเราจะใช้ตัวยามะเหนือโลกีคือเวอร์จิลหมัดตัวนี้นะครับเพราะว่าเวอร์จิลหมัดเนี่ยมันจะเป็นตัวละลายเกาะหลอดขาวนะครับทีนี้การมาของนักสืบตำนานนะครับจะทำให้การละลายเกาะเนี่ยมันง่ายขึ้นเพราะว่าตัวนี้สามารถโจมตีแบบไม่สนเกาะขาวได้ด้วยแล้วก็มีคอมโบ A ที่เมื่อเราโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยจะเพิ่มการโจมตีของเกาะหลอดขาวเรียกว่าเพิ่มดาเมจของการโจมตีเกาะหลอดขาวเนี่ยลดให้มันลดไวขึ้นอีกนะครับก็ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยสามารถแทนได้ด้วยตัวนักสืบตำนานนะครับ สำหรับรายละเอียดก็คิดว่าน่าจะอธิบายประมาณนี้น่าจะเข้าใจเป็นวงกว้างแล้วนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใครมีงบประมาณนะครับก็อยากจะให้กดตัวนักสืบตำนานเนี่ยขั้นต่ำสัก 2S นะครับเพราะว่าจากที่ผมบอกในคลิปวิเคราะห์ตู้นะครับตัว 2S เนี่ยนี่นะฮะมันจะเพิ่มความเสียหายคริติคอลอีก 50% นะครับมันก็เลยน่ากด 2S เป็นขั้นต่ำเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีงบเอาแค่ S บวกก่อนก็ยังได้นะครับในส่วนของพวกเรื่องอัตราคริติคอลกับคริติคอลดาเมจอะไรพวกนี้เนี่ยเราสามารถไปทดแทนด้วยการ์ดเวทได้นะครับยังไม่ต้องกด 2S ก็ได้ถ้าไม่มีงบนะครับแต่ถ้ามีงบก็ 2S ด้วยแล้วก็ไปคอมโบกับการ์ดเวทเอาด้วยนะครับคือโคตรแรงแน่ๆครับสำหรับตัวนักสืบตำนานนะครับพูดไปแบบพูดแบบน้ำอะไรนะหูดับตับไหม้นะฮะเหนื่อยสำหรับรายละเอียดก็ประมาณนี้จริงๆแล้วนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กำลังใจผมในงานนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปความเปรียบเทียบของ Virgil กายภาพทั้ง2ตัวก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ